รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเมืองจีนนี่ต้องบอกว่าเขตอาณาจักรพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแนวทางการจัดการการบริหารพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาเพื่อให้เติบโตในทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนก็เลยมีหลายโมเดลมีหลายยุทธศาสตร์แล้วก็ใช้กลวิธีที่แตกต่างกันด้วยค่ะในแผนพัฒนา5ปีฉบับที่13ก็มีแนวทางตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากและเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยค่ะคือระหว่างปี2016ถึง2020เนี่ยมีการสานต่อความคิดเรื่องของการใช้โมเดลการพัฒนาแบบกลุ่มเมืองหรือว่า City Cluster ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า20พื้นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วไอ้กลุ่มเมืองที่ว่าเนี่ยก็มีแนวทางวางจุดที่มีศักยภาพในการที่จะเติบโตด้านเศรษฐกิจใกล้เคียงกันหรืออาจจะมองในเรื่องของอาณาเขตที่เป็นหัวเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันแล้วก็มีภาคของอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างที่จะไปด้วยกันได้จะเชื่อมต่อกันซึ่งในการพัฒนากลุ่มเมืองนั้นก็มีตั้งแต่ระดับมณฑลใหญ่ๆหัวเมืองรองแล้วก็จะขยายความเจริญไปสู่หัวเมืองที่เป็นเมืองบริวารด้วยเมืองไทยเราก็ประมาณนี้เหมือนกันถ้าเทียบเคียงแล้วคุณผู้ฟังคะเหมือนกรุงเทพอย่างเงี้ยนนทบุรีปทุมธานีบริเวณรอบนอกก็จะมีส่วนของการถูกพัฒนาแล้วก็การขยายความเจริญออกไปด้วยสำหรับจีนเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันคือพื้นที่ที่ถูกมองว่าเป็นการพัฒนาในซีกฝั่งตะวันตกค่ะโดยแนวโน้มและฝั่งตะวันออกเนี่ยจะถูกมองเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อทะเลแล้วก็มีความเจริญไปได้ไกลแต่ฝั่งตะวันตกแล้วก็พื้นที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเนี่ยมันก็จะห่างไกลแห้งแล้งและบางจุดบางมณฑลยังยากจนอยู่ยังต้องการการพัฒนาอยู่เยอะทีนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่ของเฉิงตูกระฉงชิ่งเนี่ยค่ะกลายเป็นเศรษฐกิจไข่แดงแฝดอีกแห่งหนึ่งของจีนซึ่งก็มีโมเดลก่อนหน้านี้คือที่ปักกิ่งเทียนจินค่ะคนที่จะมาขยายความเรื่องนี้คือดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะรวมทั้งบอกด้วยว่ามันมีศักยภาพแบบไหนและมันน่าสนใจที่เราจะมองเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองแบบนี้ของจีนที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาของประเทศไทยอย่างไรได้บ้างสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็แฟนๆรายการทุกท่านครับวันนี้เจาะจงลงมาที่พื้นที่เฉพาะคือเฉิงตูฉงชิ่งซึ่งเชื่อมเศรษฐกิจใหญ่2จุดในฝั่งซีกตะวันตกของจีนที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากนักกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่และเป็นเศรษฐกิจไข่แดงแฝดที่น่าสนใจมากๆอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นทำเลเป็นหัวข้อที่ทันสมัยมากนะอย่างที่คุณโสภิตเกิดน่ะที่ผ่านมาเราคุยกันก็จะเป็นหัวเมืองใหญ่ทางด้านซีกตะวันออกจะเป็นส่วนใหญ่นะในรายการของเราครั้งนี้เราขยับมาซีกตะวันตกเท่านั้นไม่พอเราแต่ที่จะคุยเมืองเดียวตอนนี้เราเริ่มคุยหลายเมืองในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จีนใช้เป็นพื้นฐานในการต่อยอดหัวใจสำคัญคืออย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะพัฒนาเมืองในเมืองจีนมันก็จะมีข้อจำกัดของการพัฒนาพอเมืองมันเจริญขึ้นยกตัวอย่างปักกิ่งเจริญขึ้นเจริญมากๆเข้าก็จะเริ่มเกิดความแออัดเพราะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาแนวคิดตอนหลังจีนก็บอกว่าเอ๊ะต้องกระจายความเจริญเหล่านั้นออกไปยังเมืองข้างเคียงเราก็เห็นโมเดลการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจไข่แดงแฝดยุคแรกๆของจีนก็คือคู่ปักกิ่งเทียนจินยกตัวอย่างจีนก็บอกว่าเอางั้นพัฒนาเทียนจินเอารถไฟความเร็วสูงเส้นแรกใส่เข้าไปคนก็กระจายความเจริญแทนที่จะต้องมาอยู่อาศัยทำงานอยู่เฉพาะในปักกิ่งก็บอกว่าเทียนจินก็เจริญหรือแม้กระทั่งบางคนทำงานอยู่ในปักกิ่งก็อาจจะไปอยู่อาศัยอยู่ในเทียนจินแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงเข้ามาทำงานเพราะมันประหยัดเวลาก็เดินทางไปกับเช้าเย็นก็ไปชดเชยกับค่าครองชีพกับค่าบ้านริพอจีนเขาเริ่มทำโมเดลแบบนี้เนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนาไอแนวคิดเศรษฐกิจไข่แดงแฝดของเขาเนี่ยออกไปในที่อื่นถ้าใกล้กันทางซีกตะวันออกเราอาจจะเคยได้ยินอย่างเช่นจีนอาจจะพัฒนาเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเชื่อมหังโจวหรือเซี่ยงไฮ้ไปเชื่อมกับซูโจวอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นมิติของไข่แดงแฝดที่เกิดขึ้นค่ะเพราะอย่างโลกทุกวันนี้จะเราจะเห็นเลยบอกว่าเวลานั่งรถไฟความเร็วสูงระหว่างเซี่ยงไฮ้กับเมืองซูโจวซึ่งอยู่ด้านซีกตะวันออกเนี่ยโอ้ยมันแทบจะเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันละแทบจะไม่มีที่ว่างระหว่างเส้นทางรถไฟหรือว่าทางด่วนที่เชื่อมระหว่าง2เมือง
แต่เมืองที่น่าสนใจที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้คืออยู่เข้าไปในตอนกลางหรือด้านซีกตะวันตกของจีนคือถ้าเรานึกถึงจีนว่าเป็นหน้าตาเหมือนรูปไก่หันหน้าไปทางด้านซีกตะวันออกตรงเนี้ยมันจะอยู่แถบๆปีกไก่แต่อยู่ลงมาทางตอนล่างถ้านึกจากบ้านเราไปเนี่ยเราก็ขึ้นจากภาคเหนือของเราก็ผ่านมณฑลยูนานผ่านเข้าไปอีกหน่อยเดียวอะนะครับก็เข้าสู่พื้นที่แถบเสฉวนฉงชิ่งอันนี้พอบอกเสฉวนฉงชิ่งเนี่ยนะครับบางคนที่ชอบอ่านสามก๊กสมัยก่อนนะก็จะนึกว่าเออนี่คือดินแดนของเล่าปี่ก็จะพอจินตนาการได้ว่าอ๋อนี่คือย่านแถบนั้นแต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าลักษณะในทางการมิติทางการเมืองเนี่ยเราอาจจะพูดเปรียบเทียบระหว่างมณฑลเสฉวนกับมหานครฉงชิ่งเทียบกันได้เพราะอยู่ในสถานะเท่าเทียมกันนะในทางการเมืองเพราะฉงชิ่งเป็นมหานครแต่ถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจไข่แดงแฝดที่เรากำลังจะคุยกันในรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะเจาะลึกลงไปของการเชื่อมระหว่างเมืองฉงชิ่งกับเฉิงตูซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนมณฑลเสฉวนนี้ถือเป็นมณฑลใหญ่ทางตะวันตกของจีนแล้วก็มีนครเฉิงตูเป็นเมืองเอกนะคะคนนี่ก็เยอะมากเหมือนกันค่ะมากกว่า80ล้านคนเกินกว่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะแค่มณฑลเดียวนะอาจารย์คะใช่ครับแล้วเวลาพูดถึงเสฉวนเนี่ยถ้าให้คุ้นเคยกับคนไทยมากที่สุดก็อาหารเสฉวนรสชาติเผ็ดร้อนหม่าล่าใช่ไหมและยังมีหมีแพนด้าบ้านก็อยู่ที่เสฉวนที่เฉิงตูนั้นด้วยเช่นเดียวกันแต่มันมีส่วนอื่นๆที่มีศักยภาพแล้วก็น่าสนใจมากอีกเพิ่มเติมด้วยอาจารย์บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วคือกำลังมองการเชื่อมระหว่างฉงชิ่งกับเฉิงตูในในภาพใหญ่เนี่ยมณฑลเสฉวนเนี่ยมณฑลเสฉวนเขาประมาณสัก1ประเทศไทยอ่ะจะ 485,000 ตารางกิโลเมตรนะขนาดก็จะใกล้ๆหรือเล็กกว่าประเทศไทยทั้งประเทศเล็กน้อยแค่มณฑลเดียวนะนะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตบอกว่าโอ้โหประชากรเขามณฑลเดียวเขามากกว่าประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปใช่ค่ะนี่ถ้าเรามองเปรียบเทียบกับฉงชิ่งเขาอาจจะใหญ่กว่าฉงชิ่งประมาณสักเกือบ6เท่านะ 5.9 เท่าประมาณตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหพื้นที่ทำเลอาณาเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันกลายเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ในเชิงของขนาดในทางภูมิศาสตร์แล้วก็มีมิติของความเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงินโลจิสติกรวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของด้านซีกตะวันตกของจีนนะเวลาจีนพูดถึงพื้นที่แถบนี้จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ด้านซีกตะวันตกเพราะฉะนั้นมันจึงมีนัยยะความสำคัญมากมีระดับของความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างสูงแม้ว่ามันจะสูงนะใครไปแถบนั้นเนี่ยบางทีเดินขึ้นตึกเร็วๆก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะครับยิ่งบอกไปฉงชิ่งเนี่ยบางคนเขาจะจำฉงชิ่งในฐานะเมืองภูเขาบางคนอาจจะเห็นอะไรอ่ะเส้นทางด่วนนะครับที่สลับซับซ้อนเคี้ยวคดนะผมว่าฉงชิ่งนี่เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทางด่วนที่สลับซับซ้อนมากที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับบางคนนึกถึงรถไฟมันผ่านเข้าไปในตึกเลยนะคือผ่านเข้าไปภูเขาเรื่องธรรมดานี่มันผ่านเข้าไปในตึกเลยคือเขาทำตึกให้มันใหญ่แล้วอันนี้ก็เจาะผ่านเข้าไปเลยนะเพื่อให้ประหยัดพื้นที่คือใช้ทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นบางทีที่อยู่อาศัยอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยข้างล่างนี่มันหมายว่าชั้น1 นะอาจจะเป็นชั้นที่20ของตึกนั้นนะครับมีรถไฟนะวิ่งผ่านเหมือน MRT อย่างเงี้ยวิ่งผ่านเจาะเข้าไปในตัวอาคารในมิติเชิงเศรษฐกิจนะคุณโสภิตอ่ะเวลาเรามองเสฉวนมองฉงชิ่งหรือแม้กระทั่งจะเจาะระหว่างเฉิงตูกับฉงชิ่งเนี่ยเราอาจจะมองอย่างนี้ขนาดเศรษฐกิจเขาเนี่ยถ้าบนทนเสฉวนนะเขาใหญ่อาจจะพอๆหรือมากกว่าประเทศไทยเล็กน้อยถือว่าเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะเพราะจำนวนประชากรเขาเยอะอย่างที่เราว่าค่ะเฉิงตูเองซึ่งเป็นเมืองเอกเนี่ยก็ประมาณสัก1ใน3ของมณฑลเสฉวนลองคิดดูอะระดับของความเจริญหรือการกระจุกตัวของความเจริญเนี่ยมันอยู่ที่เฉิงตูค่อนข้างสูงมากนี่ถ้าบอกว่าแล้วฉงชิ่งอะใหญ่ไหมฉงชิ่งก็เกือบ3ล้านล้านหยวนนะคือถ้ามองนี่ก็ตีถ้าคำนวณเร็วๆเนี่ยก็400ล้านเหรียญสหรัฐนะบ้านเราขนาดเศรษฐกิจอยู่500กว่าล้านเหรียญสหรัฐเองอะคือเขามหานครเดียวเนี่ยก็ตีซะ 80% ประเทศไทยละของประเทศไทยเหมือนกันค่ะนะด้วยเหตุเนี้ยจึงมีนัยยะความสำคัญนะหรือศักยภาพที่สูงมากแล้วมันอยู่ใกล้ชิดติดกันโดยที่มณฑลเสฉวนเนี่ยถ้าเรามองแล้วก็อยู่ด้านซ้ายมีฉงชิ่งมีมหานครฉงชิ่งเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับอาจารย์เทียบว่าเป็นไข่แดงแฝด
แสดงว่ามันต้องมีส่วนที่เหมือนหรือที่มันจะพัฒนาไปได้กันได้หรือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นส่วนต่างแต่ว่าเสริมกันและกันที่ทำให้ถูกจับคู่แล้วก็กรุ๊ปปิ้งมาเป็นซิตี้คลัสเตอร์นี้ในการพัฒนาค่ะอาจารย์อย่างที่ผมเรียนไปอ่ะคือจีนแนวคิดเขาเนี่ยไม่อยากให้เกิดการกระจุกตัวของการพัฒนาแม้ว่าเราจะบอกว่าเฉิงตูก็ใหญ่ในตัวของมันเองแล้วนะนะครับแต่ถ้ายังเดินหน้าพัฒนาแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเฉิงตูก็จะมีข้อจำกัดของการพัฒนาโดยตัวของมันเองยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่เหมือนกับค่าตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยค่าครองชีพจะต้องสูงนะครับค่าเช่าค่าอะไรต่างๆจะแพงขึ้นมาหมดท้ายที่สุดคนก็ไม่อยากย้ายถิ่นฐานย้ายโรงงานย้ายบริษัทไม่อยู่ในพื้นที่ถัดไปนิดเดียวเองอ่ะฉงชิ่งอยู่ด้านขวาห่างไปก็วิ่ง2เมืองเนี้ยห่างกันก็300โลอ่ะตัวเลขกลมๆซึ่งรถไฟความเร็วสูงก็แป๊บเดียวถูกครับตอนนี้ก็มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งให้บริการแล้วใช่ค่ะทีนี้สิ่งที่เขามองไกลก็คือว่าตอนนี้ในมณฑลเสฉวนก่อนนะนอกจากเฉิงตูแล้วเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาหัวเมืองอื่นๆขึ้นมาล่าสุดผมรับมีโอกาสรับคณะของมณฑลเสฉวนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้มณฑลเสฉวนมีโครงการใหม่ชื่อโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนนะก็จะขยายจากเฉิงตูลงมาเมืองทางตอนใต้ชื่อเมืองเหมยไช่นะเหมยไช่นี่หลายๆบริษัทบ้านเราก็เข้าไปลงทุนแล้วนะครับแล้วด้านขวาซีกตะวันออกเนี่ยก็ไปที่เมืองจือหยางก็คือเชื่อมว่าเป็นเหมือนกับสามมุมเมืองเชื่อมกันทำให้การความเจริญของเฉิงตูในอนาคตนะมันจะขยายลงมาพื้นที่ตอนใต้และออกไปทางด้านซีกตะวันออกตรงนี้มีนัยยะความสำคัญตรงที่ว่าการเติบโตไปในด้านซีกตะวันออกเนี่ยมันทำให้การพัฒนาที่เชื่อมกับเมืองฉงชิ่งหรือมหานครฉงชิ่งที่เราคุยไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกอะฉงชิ่งตั้งอยู่ซีกตะวันออกเพราะฉะนั้นเขาวางพล็อตเมืองต่างๆวางเส้นทางต่างๆเนี่ยเพื่อการพัฒนาของภาพใหญ่ของการพัฒนาในระยะยาวแต่ณขณะนี้เนี่ยภาพที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือความเจริญมันจะบานออกไปในด้านซีกตะวันออกแล้วก็จะไปเชื่อมกับฉงชิ่งแล้วรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะผ่านเมืองด้านเมืองจือหยางเนี่ยไปเป็นหนึ่งในหัวเมืองสำคัญหัวใจของการพัฒนาที่จีนให้ความสำคัญมากคือเรื่องของ connectivity ที่ไม่เฉพาะแค่ connect คือการติดต่อและการเดินทางเท่านั้นแต่มันมีหลายระดับมากจุดที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะถ้าเราลองนึกภาพตามซีกตะวันตกมันยังเป็นจุดอ่อนอยู่ในอดีตนะเพราะว่ายังจนยังไม่พัฒนายังไม่เจริญหรือยังต้องการกันผลักดันอีกเยอะพอไปเชื่อมปั๊บกับการพัฒนากลุ่มเมืองออกไปทางตะวันออกได้ก็แปลว่าไปไหนๆก็ได้ถ้าเฉพาะของเสฉวนเองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เคยให้ข้อมูลไว้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถจะรองรับการลงทุนของจีนแล้วก็ต่างชาติถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพลำดับต้นๆในซีกฝั่งตะวันตกเลยได้ยินบอกว่ามีลิสต์ของกลุ่มบริษัทใน Fortune 500มีมากถึงเกินกว่าครึ่งไหมฮะอาจารย์315บริษัทที่เข้าไปลงทุนในเสฉวนแล้วใช่ครับก็ปาเข้าไป70กว่าเปอร์เซ็นต์ละค่ะนะครับเกือบ 80% ละภาพมันอย่างนี้คือจีนเวลาเขาพัฒนาเนี่ยแรกๆอย่างที่ผมเกิดกันเราเกิดกันไปเนี่ยจากด้านซีกตะวันออกเขาเข้ามาตอนกลางแล้วก็ไปซีกตะวันตกอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายใหญ่ในเรื่องของ Go West Policy หรือนโยบายเติบโตไปในด้านซีกตะวันตกเพราะเขาไม่อยากเห็นความเหลื่อมล้ำหรือความแตกต่างของการพัฒนาเขาก็พยายามผลักของความเจริญหรือการพัฒนาเหล่านี้เข้าไปยังพื้นที่ตอนไหนเข้าไปยังซีกตะวันตกให้เพิ่มมากขึ้นอันนี้พอเริ่มพัฒนาลักษณะแบบนี้ในเวลาต่อมาเราก็จะได้ยินนโยบายใหม่ๆที่เกิดขึ้นเช่นตอนหลังเราจะได้ยิน BRI ใช่ไหม Belt and Road Initiative ตัวข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยก็มีฉงชิ่งและเฉิงตูของมณฑลเสฉวนเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวใจของการพัฒนาเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับประตูทางตอนใต้ที่เส้นทางรถไฟที่จากอาเซียนเราเนี่ยจะต้องผ่านไปเพื่อจะไปออกอุรุมุชีแล้วไปออกเอเชียกลางฉงชิ่งเฉิงตูจึงกลายเป็นฮับทางด้านโลจิสติกขณะเดียวกันมันไม่ใช่เฉพาะเส้นทางรถไฟนะก่อนหน้านี้นะเราก็ทราบดีว่าพอพื้นที่แถบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ลาดลงมาแล้วมันก็ไหลเป็นสายน้ำหลายสายน้ำไปทางด้านซีกตะวันออกของจีนอย่างแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งเป็นหนึ่งแม่น้ำสายหลักตรงเนี้ยก็กลายเป็นแถบเศรษฐกิจสำคัญของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนต้นนะถ้าตอนกลางมันจะไปอยู่ตรงแถวอู่ฮั่นตอนปลายซึ่งเป็นปากแม่น้ำก็จะไปอยู่แถวเซี่ยงไฮ้เส้นแม่น้ำแยงซีเกียงเนี่ยมันจะไหลขึ้นไปออกทะเลที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เจียงซูอันฮุยและแถวเจ้อเจียงทางฝั่งโน้นน่ะนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นโซนพื้นที่ที่เป็นเขตศูนย์กลางของเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆของจีนจุดหนึ่งในขณะนี้เลย
พอความเจริญทางด้านปากแม่น้ำแยงซีเกียมันดีแล้วมันขยับเข้ามาแถวอู่ฮั่นแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมาถึงต้นน้ำด้วยสินะครับไอ้ตรงฝั่งต้นน้ำเนี่ยคือตรงพื้นที่แถบมณฑลเสฉวนแล้วก็ฉงชิ่งเนี่ยแหละเขาก็เลยพยายามใช้ตรงนี้ดึงเอาความเจริญดึงเอาการลงทุนที่เมื่อกี้คุณโสภิตว่าแม้กระทั่งบริษัทข้ามชาติยังปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมในยุคเดิมเนี่ยคนก็ว่ายง่ายมาตกทองมาทำงานหาเลี้ยงชีพในด้านซีกตะวันออกของจีนซึ่งเจริญก่อนแต่ในระยะหลังเขากลับไปบ้านเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกเฮ้ยซีกตะวันตกได้รับการพัฒนาเยอะเลยรัฐอุ้มชูเยอะมีโครงการพัฒนาแยะความเจริญเริ่มมาแล้วเขาไม่มีความจำเป็นต้องระหกระเหินไปอยู่ด้านซีกตะวันออกแล้วไม่งั้นทุกปีทุก6เดือนก็จะต้องเบียดกับผู้คนขึ้นรถไฟแย่งกันซื้อตั๋วรถไฟบ้างตั๋วเครื่องบินบ้างเพื่อจะเอาลูกหลานกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะซึ่งอยู่ด้านซีกตะวันตกพอตรงนี้เจริญปุ๊บเขาบอกเขาไม่ไปแล้วงั้นเขาอยู่ที่เดิมเกิดอะไรขึ้นจำนวนประชากรอย่างมณฑลเสฉวน85ล้านหรือแม้กระทั่งฉงชิ่งก็ปาเข้าไปสัก35ล้านอะไรเงี้ยนะมันกลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งที่ดึงดูดเอานักธุรกิจเอาบริษัทข้ามชาติอยากเข้ามาลงทุนอันนี้จะกลับกับบ้านเราเลยนะคุณสุภิตบ้านเราเนี่ยบริษัทต่างชาติมาประกาศอยากลงทุนนู่นอยากทำนี่ประกาศหาคนกว่าจะมาครบนะใช้เวลานานมากมีผลต่อการวางแผนเรื่องการตัดสินใจลงทุนแต่การลงทุนในพื้นที่แถบนั้นพอประกาศปุ๊บไอ้ตัวฐานเนี่ยมันใหญ่จำนวนประชากรมันเยอะแล้วก็มีความสามารถดีมันก็เลยกลายเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ทำให้แรงงานต่างๆน่ะเข้ามาให้เลือกเยอะนะครับเพราะแรงงานเยอะนอกจากจะค่าจ้างแรงงานถูกนะเพราะค่าครองชีพแถบนี้ยังถูกอยู่นะไม่พอยังมีมาให้เลือกเยอะเขาก็สามารถคัดสรรคนที่มีความรู้ความสามารถนะเข้ามาใช้ในบริษัทเขาได้ง่ายมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ทำให้ธุรกิจชอบมากเลยตอนหลังเขาจึงบอกโอ้ไม่เป็นไรนี่ไปลงทุนแถบนั้นจากเดิมที่เคยเสียเปรียบอยู่ตอนในเส้นทางแม่น้ำแยงซีเกียก็ขนส่งมาสะดวกโอ้เดี๋ยวนี้มีรถไฟพาดผ่านแล้วไม่ใช่ออกไปทางด้านซีกตะวันออกอย่างเดียวเผลอๆไปด้านซีกตะวันตกนะเข้าไปบุกเอเชียกลางไปบุกยุโรปตะวันออกไปบุกตลาดแถบนั้นด้วยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เส้นทางรถไฟที่ตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบเส้นทางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นครับBRI นี่เป็นส่วนในการจะช่วยหนุนได้ในอนาคตเพื่อเชื่อมต่อระหว่างจีนในฝั่งตะวันตกนี้กับพื้นที่ของโลกข้างนอกเนี่ยนะคะแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือว่าพอมันมีศักยภาพแล้วมันถูกผลักดันแน่นอนว่าเดี๋ยวรัฐบาลจีนคงจะหนุนได้นโยบายใหม่ๆหลายอย่างที่จะกระตุ้นความคึกคักทางด้านของเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มธุรกิจแบบไหนหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างคะอาจารย์ที่ให้ความสนใจกับพื้นที่ของเศรษฐกิจไข่แดงแฝดในซีกฝั่งตะวันตก2จุดนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าเวลาเราเห็นธุรกิจนะที่เข้าไปอย่างคุณสุภิตเกินบอกว่าโอ้บริษัทข้ามชาติเข้าไป315บริษัทละจาก Fortune 500เนี่ยจากจำนวน500บริษัทโอ้แสดงว่าเป็นบริษัทชั้นนำของโลกบริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะบอกว่าเก่งเรื่องการบริหารการเก่งเรื่องเทคโนโลยีมีเงินทุนมีเครือข่ายธุรกิจแต่ในโลกสมัยใหม่นะกลับกลายเป็นว่าพื้นที่ในการรองรับการลงทุนเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่หรือเป็นแหล่งผลิตสินค้านวัตกรรมชั้นนำของโลกไปเลยเห็นไหมเขาวางโพซิชันแล้วเขาก็ดึงตัวเองขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมพอเป็นสินค้านวัตกรรมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันผ่านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจมันสูงนั่นหมายความว่าแรงงานเหล่านั้นเนี่ยได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่ดีเขาจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องไปอยู่ด้านซีกตะวันออกชีวิตดีกว่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็กลายเป็นว่าพอยิ่งการลงทุนมันขยายตัวมากเข้ามากเข้าเนี่ยไอ้คลัสเตอร์มันก็ใหญ่ขึ้นทำให้เศรษฐกิจ2 ส่วนเหล่านี้มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วไล่ตั้งแต่ด้านอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะนี่ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งนะเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่บ้านเราใช้และสมัยก่อนเราต้องยอมจ่ายตังค์แพงๆซื้อของชาติตะวันตกมาใช้เนี่ยแบรนด์ตะวันตกมาใช้เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยในเฉิงตูเนี่ยนะครับนอกจากสินค้าก็มีคุณภาพดีแล้วนะยังราคาถูกและวางโพซิชั่นเก่งมากในเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าทุกๆ3เครื่องโปรเจคเตอร์ที่วางใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ย1ใน3เนี่ยมาจากแถบเฉิงตูคิดดูแล้วกันว่าเขาผลิตเยอะที่ไหนเขาเป็นฐานการผลิตโปรเจคเตอร์เป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ด้วยนะที่ใหญ่ที่สุดของโลกณขณะนี้ตอนนี้คำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเขาทำไมถึงทำตลาดได้ใหญ่ได้กว้างขวางขนาดนั้นแน่นอนมิติเชิงคุณภาพเกิดขึ้นการออกแบบนวัตกรรมวัสดุต่างๆที่ใช้รวมทั้งแรงงานที่เมื่อกี้เราคุยใช่ไหมบอกราคาถูกเขาก็ทำให้สินค้าหรือต้นทุนของเขามันถูกลงด้วยพอเขาไปปรับโมเดลธุรกิจนิดนึงเขาบิดมันหน่อยนึงอุปสงค์มันเพิ่มมากขึ้นมหาศาล
จากเดิมที่สมัยก่อนเราเห็นโปรเจคเตอร์ก็แบบเฉพาะสถาบันการศึกษาเฉพาะโรงแรมนะศูนย์การประชุมเท่านั้นที่ซื้อพวกนี้ติดแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้นะกลายว่ามันออกแบบกิ๊บเก๋มีขนาดเล็กพกพาได้เคลื่อนย้ายได้ต่อเชื่อมมันเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์มันก็จะต่อเชื่อมกับระบบออนไลน์ได้ฐานลูกค้าไม่ใช่ลักษณะสถาบันองค์กรละแต่เป็นบุคคลเป็นครัวเรือนที่ซื้อนะโปรเจคเตอร์เหล่านี้ไปใช้โอ้ทำให้อุปสมบทมันมหาศาลเลยเจ้าเนี้ยก็ทำปุ๊บนะกลายเป็นต้นแบบแล้วก็ไปฆ่าธุรกิจของแบรนด์ตะวันตกแล้วก็แบรนด์อื่นๆไปอย่างรวดเร็วเลยครับนอกจากโปรเจคเตอร์มันก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องอย่างเช่นจอสกรีนซึ่งนอกเหนือจากโฮมยูสนะคะอาจารย์คือใช้ภายในครัวเรือนในบ้านเนี่ยพัฒนาและนำไปสู่ไลน์ของธุรกิจรถยนต์เดี๋ยวนี้ก็มีจอสกรีนหรืออื่นใดต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้ความต้องการมันกระจายตัวไปมากแล้วก็เป็นโอกาสในการจะพัฒนาแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสอันนึงที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมในเฉิงตูแต่นอกเหนือจากเรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วพื้นที่เมืองของเสฉวนหรือของเฉิงตูสภาพแวดล้อมและอากาศมันก็ดีมากเราเคยคุยกันว่าเป็นพื้นที่หมุดหมายที่ถูกวางแผนการพัฒนาเมืองแบบความเป็นชุมชนเมืองด้วยนะคะอาจารย์พอวางออกแบบเป็นเศรษฐกิจไข่แฝดตัวนี้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็มีแผนของการพัฒนาความเป็นชุมชนเมืองควบคู่ไปด้วยยังไงบ้างคะอาจารย์การพัฒนาชุมชนเมืองที่เขาเดินหน้าทำเนี่ยมีความน่าสนใจในหลายส่วนการขยายในเชิงขนาดก็เป็นส่วนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นมณฑลเสฉวนเนี่ยก็บอกว่าแทนที่จะให้มันแออัดอยู่ในเฉิงตูเขาก็เริ่มขยายไปยังเมืองอื่นไปเหมยช่ายไปยังจือหยางอีกมิตินึงคือเป็นมิติในเชิงคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมเฉิงตูเนี่ยเป็นเมืองต้นแบบของจีนในการทำเมืองในป่าหรือเมืองในสวนนะจะบอกเมืองในสวนเดี๋ยวบางคนบอกว่าสวนมันเล็กสเกลมันเล็กนะฮะต้องเมืองในป่าแต่คิดว่าเมืองในป่าเลย ปลูกป่าไม่ใช่แต่เฉพาะในเมืองแต่เขาปลูกป่าล้อมเมืองเลยเฉิงตูเองก็เกือบ15,000ตารางกิโลเมตรนะแค่เมืองเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นมีขนาดใหญ่มากอาจจะเพราะสภาพอากาศเขาดีด้วยเพราะเขามีแม่น้ำลายรอบอยู่แถบนั้นนะบางคนเขาจะบอกว่าผู้หญิงแถบนั้นน่ะสวยนะครับผิวพรรณดีนะอันนี้ก็กลายเป็นผลพลอยได้โอ้อากาศดีด้วยเพราะว่าปลูกป่าขึ้นไปใช่ไหมแถมน้ำก็ดีมีแหล่งน้ำที่ดีนะครับแล้วบางทีแถบนั้นเนี่ยนอกจากว่าบอกเป็นเมืองภูเขาเป็นอะไรต่างๆนะเพราะมันอยู่สูงนะมันอยู่แบบ3,000กว่าเมตรนะมันเหมือนกับดอยสุเทพบ้านเราหรือดอยอินทนนท์บ้านเราเลยนะแถบนั้นเนี่ยในบางฤดูเวลาอุณหภูมิมันเปลี่ยนเนี่ยมันกลายเป็นเมืองในหมอกกว่า20ปีก่อนนะผมมีโอกาสติดตามผู้ใหญ่ไปบินไปจะไปลงแถบนั้นนะโอ้ลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมอกหมอกมันจัดมากมันหนามากเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเขาก็ไม่กล้าให้ลงนะเขาต้องไปเวียนวนอยู่ตั้งหลายรอบนะกลัวอันตรายตัวหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพอากาศที่ดีมากดินน้ำอากาศเนี่ยเพราะมันเป็นบ้านของหมีแพนด้าไงหมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่ต้องการการทนุถนอมมากนะคุณผู้ฟังคือต้องอากาศดีน้ำดีแล้วก็พืชก็คือไผ่ที่จะกินมันก็ต้องเป็นไผ่ที่ปลอดเคมีต้องไม่เป็นอันตรายว่าฉะนั้นหมีแพนด้าอยู่ได้เป็นการยืนยันว่ามนุษย์ยิ่งกว่าอยู่ได้ไหมอาจารย์ครับอันนี้แถบนั้นที่โดยเฉพาะยิ่งมณฑลเสฉวนเขาก็ถือว่าเป็นศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนานะรวมทั้งเลี้ยงหมีแพนด้าที่ใหญ่สุดในโลกแน่นอนก็มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบเทือกเขาอะนะมันก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเองคนมันไม่ค่อยไปลุกล้ำพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นพอยิ่งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถึงแม้จะดินจะดียังไงน้ำจะดียังไงแต่ถ้าปล่อยให้อุตสาหกรรมที่มาลงทุนในพื้นที่ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าโอ้เยอะแยะขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะของต่างชาติแต่ยังรวมของจีนด้วยเนี่ยปล่อยให้เกิดปล่อยมลพิษเข้าสู่ระบบนิเวศท้ายที่สุดระยะยาวเนี่ยความเจริญมันก็จะทำให้สภาพแวดล้อมมันเสียแต่จีนเขาดักก่อนหน้านั้นเลยเขาเรียนรู้จากภาพในอดีตเพราะนั้นการลงทุนในพื้นที่ณขณะนี้ในเมื่อเขาอยากให้พื้นที่มีมิติของสิ่งแวดล้อมดีเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางนะจะต้องไม่ปล่อยมลพิษเข้าสู่ระบบมันก็เลยทำให้เขาสามารถรักษาและพัฒนาระบบนิเวศของเขานะครับให้มันมีสภาพที่ดีนะครับอย่างยั่งยืนได้แสดงว่าแนวทางจากนี้ไปในเชิงของการพัฒนาเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่จีนกำลังทำก็คือการพัฒนา2ขาเป็นอย่างน้อยขาหนึ่งก็คือเรื่องของการมองโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่อีกขาหนึ่งจะกำกับด้วยเชิงนโยบายของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป้าใหญ่ของประเทศเขามุ่งตรงไปเชิงของพลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาดเป็นแบบนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับแถบนั้นเป็นแหล่งผลิตพลังงานสีเขียวใหญ่ของประเทศจีนเลยนะถัดจากมณฑลเสฉวนไปชิงไห่ไปการสู้ทางตอนบนนะหรือแม้กระทั่งไปทางอุรุมุชีทางด้านนั้นนะ
โอ้โหเทือกเขาและทะเลทรายที่ก็มีอยู่เนี่ยเขาใช้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้อย่างมากเลยคือนั่งรถไปเนี่ยหลับแล้วตื่นขึ้นมานะยังไปอีกหลายขุนเขาก็ยังเห็นแผงโซล่าเซลล์ไล่ไปเรื่อยยังเห็นกังหันลมซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะแจ็คหมาที่เราพวกเรารู้จักเนี่ยก็กำลังจะลงทุนในธุรกิจการเกษตรที่เอาประโยชน์จากมิติเรื่องของพลังงานสีเขียวสิ่งแวดล้อมควบคู่กับธุรกิจการเกษตรในเวลาเดียวกันทีนี้พอมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจไข่แฝดเนี่ยของจีนในซีกฝั่งตะวันตกเนี่ยน่าจะต้องจับตาแล้วก็ติดตามเรื่องไหนคะอาจารย์ที่ทำให้จากนี้ไปเนี่ยเราควรจะต้องดูว่ามันจะมีโอกาสเติบโตแบบไหนแล้วมันจะเกี่ยวพันหรือกระทบหรือจะมาเชื่อมโยงกับโอกาสของประเทศไทยได้บ้างคะอาจารย์ครับพอเศรษฐกิจ2 ส่วนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเฉิงตูก็ดีหรือว่าฉงชิ่งก็ดีมันเติบใหญ่ขึ้นเนี่ยเดิมแต่ละส่วนเนี่ยก็จะเป็นไข่แดงของตัวเองนึกภาพไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอมันเติบใหญ่ปุ๊บไอ้ไข่แดงมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่ง่ายนะอันนี้ก็เป็นกลายเป็นที่มาที่ไปของหัวข้อวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมเราคุยเรื่องเศรษฐกิจไข่แดงแฝดมันยิ่งบูรณาการกันเสริมกันนะก็ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติด้านการผลิตด้านการตลาดแสดงว่าในภาพใหญ่เศรษฐกิจในพื้นที่แถบนี้จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพราะศักยภาพต่างๆมันได้รับการต่อยอดนี่ย้อนกลับมาดูบ้านเราจากตอนเหนือของบ้านเราเนี่ยเราขึ้นมณฑลยูนนานเขานะเราต่อไปนิดเดียวเนี่ยก็ถึงพื้นที่แถบมณฑลเสฉวนและฉงชิ่งตรงนี้ละก็พื้นที่แถบนี้ถ้าเรารวมประชากร85กับ35เท่าไหร่ล่ะ120ล้านคนแล้วอ่ะเกือบ2เท่าของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าบ้านเรานั่นหมายความว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวเขาสูงนะครับมีศักยภาพเรามีความได้เปรียบในมิติเชิงโลจิสติกเพราะอะไรรู้ไหมขึ้นจากตอนเหนือบ้านเราไปถึงเขาเนี่ยพื้นที่แถบนี้เนี่ยไม่ไกลใกล้กว่าไปเซี่ยงไฮ้สิใกล้กว่าไปเซินเจิ้นซะอีกอย่างนี้เป็นต้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสินค้าของต่างประเทศถ้าคุณขนทางเรือมากว่าที่คุณจะเข้าพื้นที่แถบเนี้ยซีกตะวันตกของจีนเนี่ยคุณเสียเปรียบสินค้าของประเทศไทยในมิติด้านโลจิสติกต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยละนี่เรายังไม่พูดถึงความเร็วมิติเรื่องความเร็วในการเข้าสู่ตลาดซึ่งทำให้เราสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเติบใหญ่มากขึ้นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องคิดวางแผนเลยว่าอนาคตเนี่ยทำยังไงผู้ประกอบการของเราเนี่ยนะจะเตรียมเข้าไปเจาะแล้วก็ขยายตลาดในพื้นที่แถบนี้จากเดิมที่เราไม่รู้จักหรือเราไม่สนใจพอเราเริ่มสนใจบนหลังเราก็จะติดตามมันนะครับเราก็จะเห็นศักยภาพเห็นโอกาสที่มันจะผุดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเราสังเกตไหมตลาดที่ในพื้นที่แถบไหนก็ตามถ้าเศรษฐกิจมันเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีไอเดียใหม่ๆมันจะมีความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งไอเนี้ยแหละคือโอกาสนะเพราะว่าพอมันมีชีวิตชีวาเนี่ยความต้องการมันจะหลากหลายมากมันจะเยอะและหลากหลายมากจึงอยากฝากผู้ประกอบการเราอื่นเนี่ยพื้นที่แม้ว่าจะเป็นซีกตะวันตกนะของจีนสมัยก่อนเราอาจจะมองข้ามเราแค่ไปเที่ยวเขาอยากไปจิวจ้ายโกอยากไปต่างๆแต่วันนี้ไม่ใช่แค่นั้นละเรากำลังอยากไปหาโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่แบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับของไทยแล้วเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีเฉพาะแค่มณฑลทางใต้ว่าเป็นกวางซีหรือว่าเป็นกวางตุ้งแล้วนะคะ12บรรดาอันนั้นมันยังเล็กไปละแต่เทียบว่าคือขยับเข้าไปชั้นในเพราะฉะนั้นเฉิงตูหรือมณฑลเสฉวนกับทางฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ใหญ่ที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อกันได้มีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์เพราะว่าไม่ได้ไกลถ้าเทียบกันกับพื้นที่ฝั่งลึกในประเทศหรือว่าขึ้นไปทางแถบทางตอนเหนือด้วยอันนี้น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ต้องติดตามแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณฟังได้ฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast อย่างต่อเนื่องจะไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญกับการอัปเดตเรื่องราวที่น่ารู้จากจีนในทุกมิติด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice